ุณผู้ชมคงปฏิเสธไม่ได้จริงไหมว่าพริกป่นจะเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญในการประกอบอาหารไม่ว่าจะใส่ลงไปในเครื่องแกงใส่ลงไปในขณะปรุงหรือเอามาปรุงแต่งก่อนรับประทานและเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ใช้ความสะดวกนะคุณผู้ชมไปเลือกซื้อพริกป่นสำเร็จรูปที่เขาคั่วแล้วป่นแล้วมาบางทีก็เผ็ดบางทีได้แต่เผ็ดสีไม่สวยบางทีได้สีสวยแต่ไม่หอมแล้วก็ไม่เผ็ดอีกต่างหากวันนี้เราทำพริกป่นเองดีไหมคุณผู้ชมด้วยการคั่วพริกขี้หนูแห้งให้ได้สีสันสวยมีกลิ่นหอมเรามีเคล็ดลับมาฝากนะเคล็ดลับในการคั่วพริกป่นพริกขี้หนูแห้งนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็พึ่งแดดอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งแห้งสนิทนะคะก่อนนำพริกลงไปคั่วควรเลือกใช้กระทะที่มีการกระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่ผลิตจากสเตเลสคุณภาพแข็งแรงทนทานและด้ามจับที่ถนัดมือเพราะถ้าใช้กระทะที่กระจายความร้อนไม่ทั่วถึงอาจจะทำให้พริกไหม้แล้วก็ดำเป็นส่วนๆหรือสุกไม่สม่ำเสมอสีสันจะไม่สวยตามที่ต้องการนะคะจากนั้นก็เติมเกลือป่นในระหว่างการคั่วใช้ไฟอ่อนๆคั่วจนกระทั่งพริกมีสีสวยและมีกลิ่นหอมอย่างที่ต้องการจากนั้นนำพริกที่คั่วแล้วใส่โถบดของแห้งบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะคะนำมาเทผ่านกระชอนเพื่อกรองเอาเปลือกและเมล็ดพริกออกแล้วจากนั้นก็นำเนื้อพริกบดละเอียดใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิทเก็บไว้นะคะความหอมของพริกจะอยู่ได้นานมากค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้พริกป่นที่หอมสีสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com